รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมที่นานากับเท็ดดี้เนี่ยจะทำเมนูอาหารแสนอร่อยภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าความอร่อยคูณ2แน่นอนมาเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเปิดมาแล้วจะน่าลุ้นขนาดไหนมาครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหดอกขจรดอกขจรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผักอย่างหนึ่งซึ่งเห็นมากๆเลยส่วนมากคนชอบเอาไปเจียวไข่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะไปจิ้มน้ำพริกบ้างแต่ว่าวันนี้นานาคงไม่เอาไปเจียวไข่ไม่ทำน้ำพริกหรือไม่ผัดกับวุ้นเส้นหรอกเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเห็นดอกขจรเสร็จแล้วอะอยากกินเป็นของหวานค่ะคุณนานาคิดว่ามาทำไอติมกันดีไหมวันนี้เราชวนคุณผู้ชมมาทำไอศครีมกาแฟแล้วก็เอาดอกขจรมาทำเป็นคาราเมลกรอบๆกันดีกว่ากับเมนูไอศครีมกาแฟดอกขจรคาราเมลค่ะโอ้ว้าวช่วงนี้เป็นแบบธีมนี้หมดเลยนะครับเป็นผักสวนครัวรัวกินได้อันนี้จะเป็นดอกขจรนะครับไม่แน่ใจว่าแบบวัยรุ่นสมัยนี้ยังคุ้นชินอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะผมจะแบบได้กินแบบนี้บ่อยมากเอาไปแกงจืดนะครับหรือว่าจะเอามาแบบทำไข่เจียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นดอกขจรแบบนี้ก็อยากเอามาผัดวุ้นเส้นครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูผัดวุ้นเส้นดอกขจรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำดีกว่านะครับว่าจะมีเคล็ดลับยังไงครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรนะครับเมนูของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับเราก็คือกระทะใบเดียวเหมือนเดิมนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับอุ่นให้เขาร้อนๆ นิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าผัดวุ้นเส้นของเรานะฮะจะเป็นแบบผัดวุ้นเส้นสีแดงอ่ะแบบที่ทุกคนคุ้นชินมีแบบกลิ่นหอมๆของซอสมะเขือเทศแต่วันนี้ความอร่อยก็คือจะมีดอกขจรอยู่ในนั้นมันจะหอมแล้วก็อร่อยเวลาทานก็จะมีเส้นนุ่มๆดอกขจรนุ่มๆอร่อยมากครับกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่กระเทียมนะครับกระเทียมสับละเอียดนะฮะใส่ลงไปโอ้แป๊บเดียวร้อนเร็วมากอ่ะตามด้วยหอมใหญ่นะครับเป็นแว่นๆแบบนี้เอาล่ะก่อนที่กระเทียมจะไหม้นะคุณผู้ชมนะรีบใส่หมูสับลงไปเลยนี่ก็ยีๆเขานะครับเราจะผัดหมูสับกับหอมใหญ่นะครับจนหมูของเราเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมนี่เอาละจากนั้นผมจะแอบใส่แครอทลงไปด้วยอันนี้กดเป็นรูปใบไม้ดอกไม้นะครับเอาละรูปทรงไม่มีผลนะครับต่อความอร่อยจะมีผลต่อความน่ากินเนาะเอาละผัดให้เขาเข้ากันเลยหมูสับเริ่มสุกนะครับจากนั้นผมจะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยอันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับแช่น้ำจนนุ่มนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ำเปล่านะครับใส่แบบนี้เลยว้าวว้าวว้าวเราใส่วุ้นเส้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราผัดเส้นอะไรก็แล้วแต่เนาะใช้มุมตะหลิวนะฮะเส้นเขาจะได้ไม่ขาดเอาละจังหวะนี้ก็ค่อยๆปล่อยให้เขาเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในตัววุ้นเส้นวุ้นเส้นก็จะค่อยๆสุกนะครับเอาละเราอาจจะยีๆเขาหน่อยเนาะแล้วก็เอาหมูเข้าไปจะได้เส้นไม่ติดกันพอวุ้นเส้นของเราเริ่มสุกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่สังเกตดูได้แบบนี้ปุ๊บไฟนะครับปรับมาเป็นไฟแรงเลยผมจะเกลี่ยตัววุ้นเส้นไว้มุมหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปครับ1ฟองผมจะไม่ผัดเลยเพราะอยากให้ตัวไข่เนี่ยเป็นชิ้นๆตอนผัดเนาะถ้าเราคลุกไปเลยก็จะกลายเป็นไข่เคลือบวุ้นเส้นหมดเลย
ก็จะเป็นลักษณะยีๆเขานิดนึงให้เป็นแบบชิ้นๆเป็นอันแบบนี้พอไข่ไก่ของเรานะครับเริ่มสุกแบบนี้นะครับผมมีอะไรบ้างปกติผัดวุ้นเส้นก็ต้องมีมะเขือเทศเนาะใส่ลงไปนะครับแล้วก็นี่เลยพระเอกของเรานะครับดอกขจรนะครับใส่ลงไปขูดกระทะแล้วก็พลิกได้เลยนะครับโอ้โหตอนนี้ไข่ของเราเป็นชิ้นเป็นอันผัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหน่ากินมากไฟแรงๆนะครับแล้วก็ผัดปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเขาก็จะเข้ากันแล้วครับระหว่างนั้นนะครับหลังจากที่เราผัดจนเข้ากันแล้วนะครับผมจะเริ่มทำการปรุงรสนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับนี่สีสันมาจากตรงนี้แหละก็จะมีความหวานความเปรี้ยวนะครับลงตัวมากๆเลยตามด้วยอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมหน่อยเอาละจากนั้นนะครับปรุงรสเค็มนิดนึงนะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับใส่ได้เลยเพิ่มความหวานกลมกล่อมนะครับด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นหอมๆนะฮะง่ายๆแบบนี้เลยเอาละครับจากนั้นผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับนี่สีมาเลยเห็นไหมตัวดอกขจรก็เริ่มสุกแล้วนะครับสังเกตนะฮะเขาฟุบลงแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปปึ๊บปึ๊บสองทีเรียบร้อยแบบนี้นะครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรของเรานะครับนี่เสิร์ฟน่ากินมากๆเลยนะครับนี่วุ้นเส้นผมเหนียวนุ่มกำลังดีแล้วก็มีเครื่องด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับวุ้นเส้นผัดดอกขจรนะครับจะกินเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าจะกินเป็นอาหารจานเดียวก็ได้นะครับอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเย็นจัดๆแบบนี้ใส่ลงไปแล้ววิปครีมของเราเนี่ยนะคะตีเป็นความแข็งเขาเรียกเป็นซอฟต์พีคคือไม่ได้แข็งมากเพื่อที่ว่าเวลาคนส่วนผสมก็จะเข้ากันง่ายดอกขจรคาราเมลของเราเรียบร้อยแล้วว ันนี้เรามีเมนูข้าวไก่กรอบเทริยากิมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับหอมใหญ่สับโชยุน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะ
ัดไก่กรอบลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยด้วยกระเทียมเจียวแผ่นต้นหอมซอยและงาขาวคั่วรับประทานกับซอสเทอริยากิบล็อกเคอรี่ต้มสุกดอกกระหล่ำต้มสุกและแครอทต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวไก่กรอบเทริยากิทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะวันนี้เป็นดอกขจรค่ะนานาก็เลยจะเอาดอกขจรมาทำไอศครีมกัน wow. ใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะวันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมมาทำไอศครีมที่มีดอกขจรแต่ว่าดอกขจรเราไม่ได้ใส่ลงไปในไอศครีมนะคะวันนี้เนี่ยนานาจะทำกาแฟค่ะเป็นไอศครีมกาแฟแล้วก็มีคาราเมลดอกขจรอยู่ข้างบนนั่นเองมาดูขั้นตอนการทำไอศครีมกาแฟกันก่อนดีกว่าวานิลาผงเกลือป่นกาแฟผงค่ะเลือกใช้เป็นกาแฟผงเพราะว่ารสชาติที่เข้มข้นเนาะใส่ลงไปกลิ่นกาแฟตัวช่วยเรื่องความหวานวันนี้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเนี่ยเราใส่แป้งลงไปด้วยเพราะเราต้องการทำไอติมแบบง่ายๆค่ะวันนี้เราจะคนเหมือนเป็นไส้คัสตาร์ดก่อนสังเกตว่าเรายังไม่เปิดไฟนะและสุดท้ายใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะนานาใส่ทั้งหมดเข้าด้วยกันคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายดีแล้วค่อยตั้งไฟค่ะวิธีการนี้ทำให้แป้งของเราไม่เป็นลูกแล้วสาเหตุที่เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงไปเนี่ยนะคะเขาเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะที่ทำให้ไอติมของคุณเนี่ยไม่ขึ้นเป็นเกล็ดเนื้อจะเนียนกริบเลยเนี่ยเป็นวิธีการทำไอติมแบบง่ายๆเลยนะคนจนละลายแล้วเนี่ยนะคะตั้งไฟอย่าลืมว่าต้องคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดจากตรงกลางขึ้นมาเพราะว่ามีส่วนผสมของแป้งเนาะทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วค่อยเอามาตะล่อมกับวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมตีฟูคุณจะใช้วิปปิ้งครีมจากนมหรือวิปปิ้งครีมจากพืชก็ได้แต่วิธีการตีก็ส่วนผสมต้องเย็นจัดๆก็จะได้ตีขึ้นง่ายนะใช้เครื่องหรือใช้มือก็ได้เช่นกันค่ะอันนี้แล้วแต่แรงที่มีเลยถ้าเกิดอยากออกกำลังใช้มือก็ได้เริ่มคนแล้วค่ะไวมากถ้าอยากให้ส่วนผสมเนียนกริบคุณจะกรองอีกสักทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะตรงหอมกะทิกับหอมกาแฟมากๆเลยส่วนผสมคนขึ้นมาแบบนี้แล้วจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนสีนะคะเราจะพักส่วนผสมกาแฟของเราตรงนี้เนี่ยนะคะจนกระทั่งเย็นสนิทและเดี๋ยวเราจะโฟร์วิปปิ้งครีมใส่กันค่ะคุณหอมมากหอมมากหอมมากคุณดูสิเนี่ย wow. คัสตาร์ดกาแฟของเรานะคะที่ทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วก็แช่เย็นไว้ก่อนใช้งานคัสตาร์ดพวกนี้เวลาเขาเย็นจัดแล้วเขาจะข้นจะทำให้เวลาเขาตีเข้ากันกับวิปครีมตียาค่ะคนจนกระทั่งเนียนถ้าข้นเกินไปเติมกะทิเติมนมได้ตามชอบใส่ลงไปผสมแบบนี้คัสตาร์ดสูตรนี้ของนานาไม่ได้ใส่ไข่เลยนะใช้กะทิกับแป้ง wow. จากนั้นไอติมสูตรนี้ของเราเนี่ยนะเราจะใช้วิธีการตีวิปครีมเย็นจัดๆแบบนี้ใส่ลงไปแล้ววิปครีมของเราเนี่ยนะคะตีเป็นความแข็งเขาเรียกเป็นซอฟต์พีคคือไม่ได้แข็งมากเพื่อที่ว่าเวลาคนส่วนผสมก็จะเข้ากันง่ายแล้วคุณดูเวลาคนนะเราขี้โกงด้วยการที่เราอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องทำไอศครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้เราเชื่อว่าทุกคนที่บ้านทำได้ตีวิปปิ้งครีมฟูๆแล้วคนแบบนี้ตะล่อมเขาจากข้างล่างอ่างผสมขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นวิธีการทำไอศครีมที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างอร่อยเลยแหละอ่ะสังเกตว่านานาแบ่งเป็น2ขั้นตอนนะเพื่อให้อากาศยังคงอยู่เยอะที่สุดอ่ะโอเคแบบนี้นะคะโฟแบบนี้
คุณจะเห็นว่าเนี่ยสีอ่อนลงเกิดจากวิปปิ้งครีมที่ใส่เข้าไปแล้วก็ดูเนื้อสีฟูมากเลย yeah! ได้แบบนี้เสร็จแล้วตักเนื้อไอติมของเราเนี่ยนะคะตักใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้นะคะเนี่ยง่ายๆคุณได้ไอติมแล้วว่าขอบข้างๆเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรแทบๆอ่ะแบบนี้นะคะฟองอากาศใหญ่ๆจะออกนำเข้าช่องแข็งค่ะจนถึงเวลารับประทานนานาคิดว่าขอประมาณ3ชั่วโมงขั้นต่ำแล้วคุณก็ตักเสริมได้เลยแต่วันนี้เนี่ยนะคะนานามีคาราเมลดอกขจรกรอบๆรับประทานคู่ด้วยนะทำคาราเมลวันนี้นะคะคาราเมลกรอบๆของนา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 เลือกใช้เป็นมิตรผลน้ำตาลออยธรรมชาติที่คัดสรรคุณภาพจากออยธรรมชาติ 100% ค่ะเราจะเทลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะเปิดไฟค่ะแล้วก็จะไม่ไปทำอะไรเขาอีกเลยรอจนกระทั่งน้ำตาลของเราละลายตรงนี้เป็นดอกขจรนะคะแล้วนานามีเมล็ดกาแฟเป็นเม็ดๆวางคู่ค่ะคาราเมลเริ่มเดือดแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะต้องรอจนเขาละลายหมดก่อนถ้าร้อนเกินไปแล้วกลัวไหม้เนี่ยนะคะลดไฟลงได้ค่ะตอนนี้ตัวคาราเมลร้อนมากๆแล้วนะระมัดระวังโดนมือขึ้นมาเนี่ยหนังหลุดเลยนะพองเลยร้อนคุณจะเห็นนี่ขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วเนี่ยดูสิขึ้นมาเป็นใยแบบนี้เลยตอนนี้จะร้อนมากๆเลยนะคะบอกทุกคนว่าร้อนนะเรามัดระวังแล้วเวลาเทลงไปเนี่ยนะคะเราจะเทไปบนซีลแพดค่ะเพื่อที่ว่าคาราเมลของเราเวลาเกาะตัวเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกับถาดสังเกตฟองอากาศใหญ่ๆแบบนี้มาแปลว่าใช้ได้แล้วปิดไฟค่ะเทคาราเมลร้อนๆของเราลงไปเขย่าออกให้หมดค่ะอย่าเอาพายหรือเอาอะไรใส่เข้าไปนะติดหนุบหนับเลยคุณก่อนที่เขาจะเซตตัวนี่ไงคะดอกขจรของเราเรียงลงไปค่ะโปรยเขาลงไปสาเหตุที่ไม่ใส่ดอกขจรลงไปตอนแรกเนี่ยนะคะเพราะถ้าเกิดใส่ดอกขจรลงไปเนี่ยเขาจะมีความชื้นค่ะแล้วคาราเมลของเราจะไม่เกาะจากนั้นเมล็ดกาแฟค่ะตอนนี้ยังร้อนอยู่ยังเกาะแต่ถ้าเย็นกว่านี้แล้วเขาจะไม่มีอะไรติดอีกเลยนะสังเกตง่ายๆดูขอบค่ะขอบเริ่มแข็งแล้วแบบนี้ทิ้งไว้อีกสักครู่เดียวนะคะเขาก็จะเคาะๆออกมาได้แล้วเนี่ยคุณดูสิขึ้นมาแบบนี้ละรอสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาแต่งไอศกรีมกันค่ะไอติมของเราเย็นจัดๆเลยค่ะอยู่ตรงนี้แล้วตักไอติมของเราเสิร์ฟบีบวิปครีมนี่ค่ะหยิบซิลแพดขึ้นมาเคาะแบบนี้ดอกขจรคาราเมลของเราเรียบร้อยแล้วก็จะวางดอกขจรคาราเมลพร้อมกับเม็ดกาแฟนิดหน่อยเม็ดกาแฟเนี่ยนะคะเวลาเคี้ยวเนี่ยก็จะเป็นขวดๆอย่างนึงค่ะอร่อยกินง่ายเมนูง่ายๆวันนี้ที่เรียกได้ว่าสามารถทำไอศกรีมได้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องทำไอศกรีมที่สำคัญเคล็ดลับการทำคาราเมลแบบง่ายๆก็อยู่ตรงนี้แล้วลองทำกันดูนะคะกับเมนูไอศกรีมกาแฟดอกขจรคาราเมลค่ะผมเอามาผัดนะครับตามสูตรดั้งเดิมเลยผัดกับไข่หมูสับแล้วก็ใส่โจทย์ของเราก็คือดอกขจรหน้าตาน่ากินมากๆเลยครับตีแค่พอนุ่มๆนะคนเบาๆให้เขาจับอากาศได้ดีแช่แข็งคุณก็จะได้ไอศกรีมที่ทำง่ายๆแล้วล่ะค่ะเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูไข่ดองน้ำปลาหอยหลอดมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมลงในภาชนะ
ตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายปิดไฟพักไว้จนเย็นใส่ส่วนผสมน้ำดองลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยกระเทียมจีนซอยและไข่แดงเกรดกินดิบนำเข้าแช่เย็นพักไว้3ชั่วโมงจัดไข่ดองใส่ภาชนะรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกน้ำจิ้มซีฟู้ดสาหร่ายและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไข่ดองน้ำปลาหอยหลอดส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะโจทย์ดอกขจรในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเป็นผัดวุ้นเส้นดอกขจรน่ากินแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนที่ชื่นชอบผัดวุ้นเส้นนะครับที่เป็นแบบผัดวุ้นเส้นกับซอสมะเขือเทศวันนี้ผมเอามาผัดนะครับตามสูตรดั้งเดิมเลยนะครับปรุงรสซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับผัดกับไข่หมูสับแล้วก็ใส่โจทย์ของเราก็คือดอกขจรเรียบร้อยครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยครับวันนี้ชวนทุกคนทำไอศกรีมแบบง่ายๆค่ะใช้กะทิกับแป้งเป็นเบสเนาะคนจนกระทั่งส่วนผสมของกะทิแป้งและก็กาแฟเข้ากันเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนเย็นสนิทจากนั้นตีวิปปิ้งครีมค่ะจนกระทั่งฟูมากเกินไปจะทำให้เวลาคนลำบากวันนี้จะสังเกตว่าเคล็ดลับการทำของนานาทำง่ายมากๆเลยตีแค่พอนุ่มๆนะคนเบาๆให้เขาจับอากาศได้ดีแช่แข็งคุณก็จะได้ไอศกรีมที่ทำง่ายๆแล้วล่ะค่ะลองปรับรสกันดูวันนี้นานาทำเป็นไอศกรีมกาแฟดอกขจรคาราเมลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับอลังการงานสร้างจริงๆนะครับเมนูดอกขจรของเจ๊เนี่ยเอามาทำเป็นเมนูขนมหวานนะครับไอศกรีมกาแฟดอกขจรคาราเมลนะฮะเรียกได้ว่าเก๋จริงๆครับหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้นะครับทุกคนทำตามได้อย่างวุ้นเส้นผัดดอกขจรนะครับก็ฝากนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้ดอกขจรมีเยอะมากหาซื้อก็ง่ายนะครับเอามาทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเรา2คนย้อนหลังได้ทางอีกหนึ่งช่องทางนะคะหรือหากคุณผู้ชมอยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่เนี่ยทั้งของอาจารย์นิสักอาจารย์เมย์เท็ดดี้แล้วก็นานาสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานากับเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะโอ้โหตัวโตด้วยไม่แน่ใจว่ามีไข่หรือเปล่าแต่ว่าโจทย์เป็นปลาหมึกแล้วกันนะฮะถ้าเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้เมนูฮิตมากๆเลยก็คือปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับวันนี้เท็ดดี้จะมาแกะสูตรครับแล้วก็มาทำพร้อมๆกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับนามีปลาหมึกสดๆอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าจะเอาปลาหมึกเนี่ยนะมายัดไส้ค่ะเราจะเอาข้าวของคุณพ่อหุงสุกๆเนี่ยนะคะมายัดไส้กันวันนี้เมนูของนานาเนี่ยเป็นเมนูปลาหมึกยัดไส้ผัดกะปิค่ะถ้าไม่ทำกินเองไปกินที่ร้านนะคุณโดนหลายร้อยเลยนะ